ยังคุยอยู่นะครับยังคุยไม่รู้ว่าจะไปซ้ายไปขวาต่อนะฮะโอเคตัดกลับมาที่มิสเตอร์ไททันแมนกันเลยดีกว่าก็ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วนะครับที่อะไรที่ผมจะรีวิวแต่นี่ก็คืออีกครั้งหนึ่งรีวิวแหมมาแล้วครับมาดูกันเอาล่ะสรุปวันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมล็อตนี้เป็นล็อตที่3นะฮะที่ผมซื้ออุปกรณ์เข้ามาเพื่อซัพพอร์ตคืออุปกรณ์1ชุดเนี่ยมันประกอบไปด้วยเครื่องมือถ่ายทอดสดก็คือมือถือพร้อมกับอินเทอร์เน็ตมือถือมันก็ต้องมีที่ตั้งเห็นไหมฮะพอมีที่ตั้งเวลาถ่ายทอดสดมันก็ต้องมีเสียงก็มีชุดเสียงอยู่บนเห็นไหมครับพอมีชุดเสียงมีขาตั้งก็ต้องมีสายต่อเห็นไหมฮะซื้อไปกี่อย่างแล้ว1ซื้อ2ซื้อ3ซื้อ4ซื้อมีชุดเสียงมีชุดสายมีชุดตั้งก็ต้องมีแหล่งจ่ายไฟครับนี่เห็นไหมฮะแหล่งจ่ายไฟตัวนี้เอาไว้ใช้กับ GoPro นะครับซึ่งเนี่ยฮะแหล่งจ่ายไฟตัวนี้เอาไว้ใช้กับ GoPro เดี๋ยวมาดูกันว่าในชุดของ GoPro นี้หน้าตาเป็นยังไงนะฮะไปดูกันมีให้นำบัตรมาด้วยดีครับดีจับมานี่เหมือนว่าถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยราคาถูกนะฮะไม่รู้ว่าคุณภาพเป็นยังไงคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับจับมาได้ราคาถูกมากมีมา3ก้อนเลยคิดดูอ้าวเฮ้ย อ้าวเฮ้ยแท่นชาร์จแท่นชาร์จเหรอเนี่ย อ้าวเฮ้ยเลยก็นี่คือแท่นชาร์จ GoPro นะครับนี่เอาไว้ชาร์จเวลาที่แบตเตอรี่หมดนะครับหมดไปจบไปสำหรับการรีวิวนะครับก็ได้มาอีก 3A นี่คือ 4 2A แล้วก็ 3A นะฮะอย่างละ4ก้อนเก็บไปนะครับว่าไปเดี๋ยวลองมาใช้ดูใช้จริงดูว่าเราใช้จริงแล้วจะเป็นยังไงต่อนะครับตอนนั้นก็เก็บเข้ากรุไป BTY นะฮะก็น่าจะดีนะครับน่าจะดี BTY โอเคเราลองไปเล่นดูนะครับเล่นให้มันรู้ดูให้มันเห็นทำให้มันเป็นพอทำเป็นเล่นเนี่ยมันรู้ดูมันเห็นทำมันเป็นดูว่าตอบโจทย์ไหมนะครับช่วงนี้คุณป้าแอดมินประกาศนะครับประกาศให้เพื่อนๆพี่ๆป้าๆนะอาที่เชี่ยวชาญชำนาญด้านการงัดประกาศได้ส่งคลิปตัวอย่างสาธิตวิธีการงัดประกาศนะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปใช้ต่อนะครับได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้การเรียนรู้วิธีการงัดประกาศเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นสำหรับท่านใดก็ตามที่รับประกาศจนคล่องแล้วนะฮะก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอหรือไลฟ์สดตัวเองมานะครับแล้วก็ส่งเข้ามาได้ที่อินบ็อกซ์หรือกล่องข้อความของคุณป้าแอดมินตามช่องทางที่กำหนดไว้ให้นะครับไปนี่ผมได้ของมาประมาณหนึ่งเฮ้ยดูซิว่าลูกหงอกเสร็จหรือยังนะครับยังคุยอยู่เลยนะครับมีความรู้มากมายมีความรู้มากมายเป็นผู้ถือเป็นฉันคนดีมีชื่อเป็นคอยคนดีมีความรู้มากแต่ก็ได้ผมมีความรู้มากแต่ความรู้มากนั้นสามารถใช้ได้เอาไปใช้ไม่ได้ก็แปลว่ารู้มากยากระวังให้ดีรู้มากเป็นแบบยากทำให้เรารู้แย่ตรงนี้ต่างประเมินตัวเองดีกว่าอยากจะทำอะไรได้บ้างแต่ระวังให้ดีก่อนว่าเป็นไหมข้าวล้างเครื่องล้างจานหรือเปล่าเนี่ยเชื่อว่าพอเราเองก็ถึงแล้วโอเคก็ยังคุยอยู่นะครับนี่ก็เป็นอีกชุดอุปกรณ์อีกเซตหนึ่งที่ผมเตรียมไว้เพื่อวันข้างหน้านะฮะใช้หมดนะครับใช้หมดทุกยี่ห้อใช้หมดทุกอันก็เดี๋ยวเราน่าจะจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับนะ